ด้านมืดของผู้ตามหาแสงสว่างบทที่8ตีความตัวเองใหม่เมื่อเราไม่เยียวยาอดีตอดีตจะทำลายชีวิตเราฝังกลบของขวัญพิเศษความสร้างสรรค์และพรสวรรค์ไว้ไม่ให้เราเห็นเมื่อคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ถูกเรียกคืนกลับมามันจะนอนเนื่องอยู่ในตัวเราแล้วเราก็ใช้มันต่อต้านโลกแทนที่จะสมานฉันท์กับโลกเราคิดว่าเราโมโหโลกเราคิดว่าอยากเปลี่ยนโลกเราคิดว่าถ้าโลกเปลี่ยนไปเราจะมีชีวิตในฝันแต่เราคือคนที่ต้องเปลี่ยนเราโกรธตัวเองที่ไม่เคารพและรักษาพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราไว้และไม่ยอมให้ตัวเองแสดงออกอย่างที่ปรารถนาจริงๆเราคิดว่าเราโมโหพ่อแม่ที่ทำให้เราเก็บกดมาทั้งชีวิตทั้งที่ความจริงเราโกรธตัวเองที่ไม่ยอมเลิกเก็บกดสักทีเปรียบเหมือนคนที่เคยถูกคุมขังมานานแม้กรงจะหายไปนานหลายปีแล้วแต่ก็ยังดิ้นรนอยู่ในกรงความคิดกรงนั้นคืออุปทานความสงสัยความกลัวเราถูกสอนว่าการทำตามความฝันเป็นเรื่องที่ยากเย็นเราอาจไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือการมีชีวิตวันแล้ววันเล่าโดยรู้ว่าเราไม่ได้ทำตามความฝันเราถูกทิ้งให้อยู่กับความปรารถนาซึ่งเป็นกุญแจสู่การเติมเต็มศักยภาพทางจิตวิญญาณเราถูกทิ้งให้อยู่กับความสิ้นหวังซึ่งค่อยๆก่อตัวและแสดงผลทางร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บและแสดงผลทางจิตใจเป็นความเดือดดาลถ้าเราไม่ยินดีเป็นมิตรกับอดีตของเราเราจะต้องลากพาความสิ้นหวังและความเดือดดาลไปสู่อนาคตด้วยภายในตัวคุณมีพลังที่จะมองอดีตให้กระจ่างและเรียกคืนคุณสมบัติที่คุณทอดทิ้งสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือหลับตาแล้วมองเข้าไปภายในแล้วก็ตั้งคำถามพลังที่คุณต้องการอยู่ตรงนั้นแล้วแต่มันจะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณปรารถนาที่จะเปลี่ยนชีวิตมากกว่าย่ำอยู่กับที่เป็นเรื่องง่ายที่จะพร่ำบ่นว่าคนอื่นสร้างเงื่อนไขในชีวิตคุณเมื่อเราตัดขาดจากตัวเองก็เท่ากับเราตัดขาดจากพลังศักดิ์สิทธิ์และเพราะเราไม่เชื่อใจตัวเองจึงเชื่อว่าคนอื่นไว้ใจไม่ได้สำหรับบางคนความเจ็บปวดในอดีตใหญ่หลวงมากพวกเขาเชื่อว่าทางเดียวที่จะรับมือได้คือตำหนิและปฏิเสธคุณต้องอบรับอดีตถ้าอยากเปลี่ยนแปลงปัจจุบันถ้าคุณอยากทำให้ความฝันกลายเป็นจริงคุณต้องเข้าใจว่าทำไมทุกสิ่งภายในตัวคุณจึงเกิดขึ้นถ้าคุณอยากเห็นอนาคตของใครสักคนคุณก็มักดูจากอดีตของเขาอดีตทำให้เราสรุปว่าสิ่งที่เราจะหวังได้ในอนาคตก็คือมันแทบจะไม่ต่างจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ข้อสรุปนี้หยุดยั้งคนส่วนใหญ่ให้ย้ำอยู่กับที่บดบังไม่ให้มองเห็นอนาคตสดใสและทำให้ความฝันหลุดลอยไปมองไปรอบๆแล้วคุณจะเห็นว่าคนทั่วไปย้ำอยู่กับที่คุณดูชีวิตพวกเขาตอนนี้แล้วอีก20ปีข้างหน้าคุณจะเห็นว่ามันเปลี่ยนจากเดิมน้อยมากปัญหาหลักในชีวิตเรามักหนีไม่พ้นเรื่องเพศความร่ำรวยสุขภาพหรืออาชีพอดีตกำหนดว่าเราจะพูดอะไรเห็นอะไรและอยู่อย่างไรบางคนไม่ได้ลากพาแค่อดีตของตัวเองแต่ยังลากพาอดีตของพ่อแม่มาด้วยความเจ็บปวดถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและถ้าเราไม่คิดจะตั้งคำถามเราจะไม่มีวันตัดวงจรนี้ได้เราเริ่มทอดทิ้งคุณสมบัติในตัวเราเพราะความเชื่อหลักซึ่งมักเกี่ยวพันกับครอบครัวและชีวิตวัยเด็กของเรา
สิ่งที่พ่อแม่ทำและไม่ได้ทำล้วนมีผลกระทบต่อชีวิตเราพี่เลี้ยงและครูก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เป็นเราทุกวันนี้ความเจ็บปวดที่คุณประสบในวัย2ขวบ6ขวบหรือ8ขวบจะฝังอยู่ในจิตส่วนลึกมันจะขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปตลอดถ้าคุณไม่เปลี่ยนมันคนส่วนใหญ่ไม่เคยสำรวจความเชื่อหลักเพื่อให้เห็นว่านั่นคือความเชื่อที่เราเลือกโดยไม่รู้ตัวทุกสัปดาห์ฉันพบเจอผู้คนที่อยากเป็นนักเขียนหรือศิลปินแต่พวกเขาแน่ใจว่าความฝันของตนไม่มีวันไกลเป็นจริงเมื่อฉันถามว่าเป็นเพราะเหตุใดพวกเขาตอบว่าไม่มีพรสวรรค์หรือความรู้มากพอพวกเขามั่นใจในเหตุผลแต่กลับไม่มั่นใจในความฝันและเมื่อเราสำรวจต้นตอของสิ่งที่พวกเขาเชื่อเราจึงได้รู้ว่าส่วนใหญ่เป็นผลจากคนที่พวกเขารักนั้นบอกทั้งทางคำพูดและไม่ใช่คำพูดว่าความฝันของพวกเขาไม่มีวันกลายเป็นจริงตราบที่พวกเขาไม่เคยตั้งคำถามพวกเขาจะติดกับอยู่อย่างนั้นพวกเขาไม่เคยแม้แต่จะพยายามทำตามความปรารถนาของหัวใจความเชื่อหลักขับเคลื่อนชีวิตเราทำนองนี้คือฉันทำไม่ได้หรอกมันไม่มีวันเกิดขึ้นกับฉันฉันไม่คู่ควรฉันไม่ดีพอเมื่อไม่นานมานี้มีหญิงสาวชื่อฮันรี่มาร่วมงานสัมมนากับฉันเธออายุ21ปีเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและดูแลตัวเองไม่ได้เธอจึงอาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านวันแรกในงานสัมมนาฮันรี่นั่งเงียบก้มหน้าไม่สบตาใครเธอติดนิสัยชอบเอามือเคาะโต๊ะซึ่งดึงความสนใจจากคนที่นั่งข้างๆระหว่างช่วงพักเรามักเห็นฮันรี่นอนขดตัวขดคู้อยู่ที่พื้นฉันขอให้ทุกคนกินอาหารร่วมกับคนอื่นแต่ฮันรี่นั่งกินอาหารคนเดียววันถัดมาฉันเดินข้างฮันรี่และถามว่าเธอมีคุณสมบัติทางตัวน่าสงสารหรือเปล่าเธอมองฉันและยิ้มอย่างงุนงงและถามฉันกลับว่าฉันนี่นะฉันเผลอหัวเราะคำตอบนิ่งๆของฮันรี่เหมือนกรีดร้องออกมาฉันนั่งข้างเธอและถามเธอว่าเธอคิดว่ากำลังสื่อสารอะไรกับโลกอยู่ฮันรี่ตอบว่าเธอไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นพวกทำตัวน่าสงสารเธอเกลียดพวกทำตัวน่าสงสารด้วยซ้ำแม่ของเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งเมื่อฉันและผู้ช่วยชี้ให้ฮันรี่เห็นพฤติกรรมของตัวเองปริศนาทั้งหมดในชีวิตของเธอก็ดูเหมือนจะคลี่คลายฮันรี่บอกเราว่าเธอเชื่อว่าตัวเองไม่น่ารักการทำตัวน่าสงสารเป็นวิธีเรียกร้องความสนใจเธอเติบโตในบ้านที่แม่ทำตัวเหมือนเด็กขนาดพูดยังเหมือนเด็กฮันรี่จึงเรียนรู้ที่จะเอาชนะแม่เพื่อเรียกร้องความสนใจบ้างความเชื่อหลักที่ว่าเธอไม่น่ารักถูกเก็บซ่อนไว้อย่างดีเพราะเธอโยนมันไปให้แม่ของเธอเธอไม่อาจเห็นตัวเองได้กระจ่างเธอทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับการเชื่อว่าเธอไม่เหมือนแม่แต่เมื่อเราแสดงให้เธอเห็นว่าเธอทำตัวอย่างไรฮันรี่ก็ตระหนักว่าพฤติกรรมของเธอเป็นผลโดยตรงจากการเฝ้าดูแม่เมื่อเธอโอบรับพวกทำตัวน่าสงสารและเริ่มตระหนักถึงเด็กหญิงตัวน้อยในตัวเธอคุณสมบัติตรงข้ามก็ได้รับโอกาสให้แสดงตัวออกมานั่นคือฉันเป็นผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบภายในเวลาไม่กี่เดือนฮันรี่ได้งานและย้ายออกจากบ้านแม่ไปอยู่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองพอเริ่มมั่นใจฮันรี่จึงได้พบผู้ชายคนหนึ่งและเริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีทันทีที่ฮันรี่ยินดีมองเห็นความเชื่อหลักซึ่งขับเคลื่อนชีวิตของเธอและตรวจสอบอย่างซื่อสัตย์เธอก็มีอิสระที่จะเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ให้ตัวเองเรารับความเชื่อมามากมายโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นไม่ว่าเราจะเลือกอะไร
ก็มีความเชื่อเหล่านี้คอยครอบงำอยู่โดยไม่เคยตั้งคำถามว่าความเชื่อนี้เพิ่มพลังให้กับฉันหรือเปล่าเรามักเดินซ้ำรอยเดิมคนในครอบครัวคงจะดีถ้าสิ่งที่รับมาทำให้คุณมีความสุขแต่ถ้าไม่ใช่ก็จงตั้งคำถามอคติถูกส่งต่อความเจ็บปวดถูกส่งต่อความรู้สึกผิดถูกส่งต่อความละอายถูกส่งต่อปัญหาเป็นของคุณเองหรือรับช่วงมาจากบรรพบุรุษกันแน่